ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จากที่มีคนมาตั้งกระทู้นะครับผมถามเรื่องตามนี้นะครับว่าเรื่องการเปลี่ยนพวกตัวช่องนะครับผมอย่างเช่นเวลาเราเปิดตัว Firefox มาใหม่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งนะครับผมเนี่ยมันจะมีไอ้พวกนี้อยู่นะครับแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยอันนี้ผมพิมพ์ไว้นะปกติถ้าเราไม่ได้พิมพ์เนี่ยมันก็จะมั่วซั่วหมดนะครับที่เขาถามนั่นคือว่าเรามีวิธีไหมที่เราจะเปลี่ยนในพวกเนี้ย นะครับเปลี่ยนตามใจที่เราอยากจะให้พิมพ์นะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะทำอะไรกับมันไม่ได้เลยนอกจากว่าทำได้แค่พิมพ์แล้วก็ลบอันเก่าทิ้งแล้วก็อันใหม่เข้ามาย้ายตำแหน่งเนี้ยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาถ้าเราอยากเอาเว็บ Google เข้าตรงเนี้ยเราต้องทำไงเงี้ยมันจะทำไม่ได้นะครับปกติเนี่ยแต่ว่าตอนเนี้ยมีวิธีแล้วนะครับผมก็เลยไปเสิร์ชดูไปเจอเว็บนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับมันก็จะมีบอกวิธีอยู่นะครับผมก็ตามนี้เลยผมลองแล้วใช้ได้ด้วยนะครับตอนแรกนะครับผมเพจผมจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวทำตามที่เขาบอกกันนะครับก็ขั้นตอนแรกเราก็ ไปที่ about config นะครับผมนะครับก็เราก็พิมพ์ไปว่าเดี๋ยวไอ้พวกรายละเอียดเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไปให้ละกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดแท็บเมื่อกี้ทิ้งไว้ดีกว่าดูง่ายกว่านะครับก็ตามนี้ขั้นตอนแรกก็คือว่าเราเปิดแท็บใหม่มาเข้าไปที่ about config นะครับจากนั้นก็เสิร์ชคำนี้นะครับตรงนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ครับขออภัยมันจะเป็นแค่รู้สึกว่าจะเป็น new tab นะครับ new tab ธรรมดานะครับผมไม่ต้องมี URL นะครับก็มีแค่นี้นะครับผมซึ่งพอเรามาสังเกตดูเนี่ยเราก็จะเจอตรงนี้ชื่อว่า browser.newtabpage.pinnet ก็คือนะครับผมที่เราพิมพ์ไว้เนี่ยแต่โดยปกติอันที่บอกตอนแรกคือตอนแรกมันจะไม่ได้พิมพ์ไว้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราพิมพ์ไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่าเราสามารถไม่ต้องไปยุ่งกับไอ้พวกนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทำไงนะครับเมื่อเราเสิร์ชคำนี้แล้วนะครับผมมาตรงนี้ให้เราถ้าไม่แน่ใจนะครับผมว่าถ้าสมมติเราไม่เคยพิมพ์อะไรตรงนี้เลยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมอาจจะเป็นค่าว่างเลยก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าผมใช้แบบพิมพ์ไว้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็เดี๋ยวก๊อปมาดูนะครับผมว่าลักษณะโค้ดเป็นยังไง จากที่เห็นนะครับผมก็คือว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยลักษณะโครงสร้างนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวให้ดูง่ายๆหน่อยนะครับผมก็จะเห็นว่ามันจะมีจากหน้าเนี้ยคือมันจะมีอยู่8ใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นมาเนี่ยพอแยกแล้วมันก็จะได้มา8ไซส์ทั้งหมดเรามาเช็คดูว่าจริงหรือเปล่านะครับไซส์แรกเป็น Microsoft ขอไม่ใช่ขออภัยครับMozilla ไม่ใช่ Microsoft Mozilla นะครับผมMozilla นะครับContribute Firefox อะไรพวกนี้นะครับ About เรามาดูFirefox Community นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ random อันที่3ก็ตัวนี้โอเคตรงกันนะครับผมนะครับ Customize มันนะครับอันนี้ก็ Yahoo พันทิป Facebook Cyber Yahoo พันทิป Facebook K Cyber นะครับผมจะเห็นว่ามันเรียงกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้คนนั้นเก่านี่คือเราไม่ต้องสนใจนะครับผมถ้าเราจะทำใหม่ก็คือไม่ต้องสนใจมันเลยทีนี้เรามาดูโครงสร้างมันนะครับผมซึ่งจากโค้ดเมื่อกี้เมื่อเราแยกโครงสร้างออกมาแล้วจริงๆคือมันจะมีโค้ดแบบ
ตัวอื่นที่ถือว่าไม่สำคัญนะครับผมก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆของมันนะครับผมไอ้พวกแค่บอกค่าอะไรไอ้พวกนั้นเราไม่ต้องสนใจนะครับเรามาสนใจแค่นี้พอนี่แค่นี้ก็สามารถนั่นได้แล้วและหลักก็คือจะมีลักษณะโค้ดจะเป็นแบบโค้ด JSON นะครับก็จะมีแค่จะมีอันแรกก็คือจะเป็นบอก URL นะครับผมเราก็สามารถใส่ URL เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไตเติ้ลนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะให้ดูแค่เปลี่ยนแค่4อันอันบนนะครับที่เหลือก็ปล่อยวางไว้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ทำมาไว้แล้วนะครับผมก็เรียกไว้แล้วอันดับต่อไปอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเราใส่แบบวินวักมาทันงี้ไปได้เลยหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันแล้วก็ขี้เกียจด้วยเพราะว่ามันต้องรีสตาร์ทนะครับผมแต่ว่าผมเอาแบบเดิมมาแล้วโค้ดต้นฉบับมันก็คือว่าของมันจะไม่มีการวักเว้นขึ้นมาทันใหม่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็ URL แล้วก็ title แค่นั้นนะครับแล้วเราก็ลองไปทดสอบกันนะครับตอนแรกเป็นงี้นะครับผมแล้วเราก็ดับเบิลคลิกที่ตรงนี้แล้วก็ลบค่าเก่าทิ้งให้หมดเลยแล้วก็ใส่ค่าใหม่เข้าไปนะครับผมลองมาดูสิจากที่บอกว่านะครับผมก็คือว่ามันต้องรีสตาร์ทก่อนนะครับแล้วก็ชัตดาวน์ปิดมันไป นะครับแล้วก็เปิดมันใหม่ขึ้นมาจะเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันมาแล้วนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกข้าวไวรูดอะไรพวกเนี้ยนะครับจากต้นฉบับอะโค้ดเก่าอะไรพวกเนี้ยมันจะมีแบบหลายอย่างมากเลยทั้ง URL title แล้วก็เป็นพวกระบุเวลาอะไรแล้วมีระบุ URL ภาพด้วยนะครับผมอันนั้นเราก็สามารถไปปรับแต่งเองได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมจะบอกแบบเป็นวิธีง่ายๆนะครับผมโครงสร้างหลักก็มีแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับก็ซึ่งมันรองรับได้8ใช่ไหมครับผมอันนี้เราก็เพิ่มให้ไปเป็น8ได้หรือว่าถ้าขยักมากกว่านั้นก็วิธีพื้นๆแหละครับผมก็คือว่ากด Ctrl แล้วก็ซูมเมาส์ออกนะครับหรือว่าใช้เป็นปุ่มบวกลบบนคีย์บอร์ดก็ได้มันก็จะเพิ่มอะไรงี้นะครับแล้วก็นี่เราก็เพิ่มขนาดไปตามใจของเรานะครับผมก็โอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมที่รับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ